สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่างเชื่อมเซลจากแดนอาทิตย์อุทัยมาแล้วครับพี่ครับสวัสดีพี่อัดด้วยนะครับวันนี้นะครับหลังจากคนที่แล้วทำงานได้ดีมากชมตัวเองด้วยบริษัทชมบริษัทก็เลยให้ขึ้นตำแหน่งอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นจากแบบว่าชูนินหัวหน้าใช่ไหมฮะเอเกียวไดอิกะฝ่ายขายที่หนึ่งนะฮะขึ้นมาเป็นคาคาริโจผู้ช่วยผู้จัดการแล้วโอ้ยคาคาริโจครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแล้วมันจะมีสุดไปหาตำแหน่งพวกนี้ก็จะมีไปถึงเรื่อยๆไปจนถึง executive เลยบวกไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยๆไต่เต้าคราวนี้เป็นคาคาริโจใช่ครับพี่อัดจริงๆก็คือชื่อญี่ปุ่นคืออัตโตะปะอัตโตะครับคาคาริโจอัตโตะคาคาริโจแต่ว่าอัตโตะคาคาริโจเออแต่ญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกนามสกุลไงก็คือเป็นถ้าเป็นนามสกุลที่บ้านญี่ปุ่นก็จะซาโตะซาโตะคาคาริโจซาโตะคาคาริโจไอ้เหี้ยคนจะเสียงกระสอบเมื่อกี้มันคิดถึงฉากฉากเริ่มเดี๋ยวขึ้นโค้ดนะฮะขอรหัสด้วยค่ะซาลารีแมนวันนี้นะคะช่างเชื่อมนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะพงศักดิ์คลินิกค่ะอันนี้เป็นคลินิกข้าวนะเราไปเรื่องเกี่ยวกับความงามนะคะพงศักดิ์คลินิกนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยกกระชับมาเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็มีโปรแกรมยกกระชับที่ออกแบบแล้วก็คิดค้นโดยพงศักดิ์คลินิกเรียกว่ามิวแล้วเราก็งงว่ามิวคืออะไร MUTE ปรากฏมาเป็นคำย่อ M ก็คือ Morpheus Morpheus จะช่วยให้ผิวฟูส่วน U ก็จะเป็น Ultra Ultherapy นะคะก็จะช่วยให้เป็นการยกผิวขึ้นนะคะส่วน T ก็คือ Thermage FLX ตัวนี้ช่วยให้ผิวกระชับและ EM Face นะคะช่วยให้กล้ามเนื้อเฟิร์มฟูผิวใสซึ่งทำครบคอร์สแล้วก็จะทำให้ผิวอ่อนเยาว์ขึ้นมาแล้วก็ดูอ่อนวัยเหมือนที่พี่ฝ่าไปทำมาแล้วแต่นี่ไปทำมาแค่1ตัว1ตัวยังดูอ่อนวัยไปอีก10ปีขนาดนี้เลยนะครับแขนบวมแล้วนะคนที่ฉีดยาจนแขนบวมแล้วนะที่ไปทำมานะคะก็คือ Morpheus A ตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดนะคะคืออันนี้ไปทำมาจากวันนั้นถึงวันนี้กี่วันนะเกือบ2วีคเนาะตอนนั้นวันที่ทำสิหรูหน้าแดงกล่ำเดินสยามแบบเป็นวันที่ไม่อยากเจอใครเลยเพราะว่าหน้าแดงมากแต่เจอทุกคนเจอทุกคน ในโลกนี้สถานที่คือสยามค่ะแล้วทุกคนก็เดินเข้ามาแล้วก็คุณแดงไม่ได้หมายถึงชื่อนะคะหน้าคุณนะคะแดงทราบค่ะทำแล้วเจ็บไหมเจ็บมากพี่อาจจะบอกว่าไม่เจ็บไม่จริงนะคะไม่จริงคุณหมอบอกว่าไม่เจ็บหมอโกรธนะคะเพราะมันต้องเจ็บคืออย่างนี้มันจะเป็นเข็มอันเล็กๆแบบเป็นเข็มเคลือบทองคำเคลือบทองคำเป็นแบบจิ๋วเล็กๆๆแล้วก็จะฟึกลงไปในหน้าเราคือตัวมอร์เฟียสเนี่ยนะคะมันเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ตัวล่าสุดที่สามารถส่งพลังงานเข้าไปยกกระชับผิวได้ตั้งแต่ทุกส่วนเลยมีหน้าก็ได้ลำคอทิ้งตัวก็ทำตัวทำได้ก็ทำได้นะคะแต่ว่าเป็นแค่หน้ากับตรงแถวๆนี้คอเนียงคางเนียงแค่นั้นเองนะคะมันจะเข้าไปช่วยหดกระชับไขมันใต้ผิวที่มันเสื่อมไปแล้วก็กลับมาตึงกระชับอีกครั้งฟื้นฟูตอนแรกก็ไม่รู้หรอกจนกระทั่งช่วงแบบ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยไปกินหน้าตึงเหรอคนทักอ๋อเหรอครับคนทักบอกว่าใช้ครีมอะไรทำอะไรก็บอกอ๋อช่วงนี้พอดีว่าลูกค้าเข้าเลยเล่าให้ฟังว่าเป็นตัวมอร์เฟียสนี่แหละแต่วันที่ทำนะคะที่ต้องชมเชยและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคือมือทายาชาคือเก่งมากจริงๆสามารถทำให้แบบเก็บครบทุกส่วนนะคะแล้วคุณหมอใจดีมากคุณหมอแบบจิตวิทยาดีมากรู้ว่าจะเจ็บก็จะมีวิธีพูดทำให้เราแบบไม่กลัวระดับของเข็มที่จะลงไปในผิวหนังเนี่ยมันปรับได้ว่าจะเอาลึกแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนในใบหน้าคุณหมอก็จะดูแล้วว่าหน้าแก้มอาจจะบางหน่อยก็ลงแค่แบบอาจจะ2มิลนะคะแต่พอช่วงนี้มันจะหนาหน่อยก็จะแบบ4มิลได้แล้วก็อีกอันนึงคือปรับความร้อนปรับพลังงานปรับพลังงานให้มันเหมาะสมที่คุณหมอวันนั้นคุณหมอนุชอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยแล้วก็ตึ๊บตึ๊บพี่ฟ้าไหวไหมคะได้ค่ะพี่ฟ้าไหวไหมคะได้ค่ะสบายมากค่ะสภาคุณหมอคงดูออกอ่ะพี่ฟ้าอย่าทน มองไปที่ปลายเท้าอ่ะ เล็บเป็นพญาครุฑแล้วไงนึกออกป่ะแบบอย่างเงี้ยจิตแล้วจริงๆไม่ไหวต้องบอกเลยต้องบอกก็จะปรับซึ่งอันนี้รู้สึกว่าเป็นการเข้าไปทำมอร์เฟียสที่สบายใจมาก แบบสุดท้ายคือไม่เจ็บอะไรเลยค่ะแล้วคนให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยประหนึ่งว่าเป็นคลอดลูกเหมือนเวลาเป็นเคสให้หมอมาสอนนักศึกษาอีกทีนึงอ่ะวันนั้นพอเสร็จแล้วมันก็แดงอยู่แป๊บนึงผ่านไปสักแป๊บนึงทุกอย่างปกติเลยก็ได้อย่างเงี้ยมายกกระชับขึ้นมาผิวฟูถ้าต้องไปทำให้ครบนะฮะ UTE ต่อด้วยอุ้ยทีนี้น่าจะเป็นอิงวรันธรเลยอุ้ยเพราะฉะนั้นชาวช่องท่านใดนะคะส่องกระจกแล้วพบว่าเริ่มมีการแบบ
หย่อนคลอสใดๆก็ตาม MUTE นะคะ Mute มีทั้ง4แบบให้เลือกขอเชิญที่พงศักดิ์คลินิกขอขอบคุณพงศักดิ์คลินิกค่ะรู้ภาษาญี่ปุ่นคำว่าอะไรบ้างฮะในที่นี้วัตชิวะโอกามะเดสโอกามะโอกามะจริงๆแล้วโอกามะอ่ะแปลว่าหม้อหุงข้าวแล้วต้องโอกามะที่เป็นหม้อหุงข้าวแบบโบราณด้วยนะที่ยังหุงเช็ดน้ำเอาไปเรียกกระเทยเอาไปเรียกกระเทยแต่มันก็จะเป็นศัพท์โบราณไปแล้วนะตอนนี้ถือว่าไม่ได้ศัพท์วัยรุ่นไม่ได้ศัพท์วัยรุ่นแล้วงั้นปัจจุบันถ้าเกิดจะเรียกก็จะเรียก new half อะไรนะคะ new half มันเป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษHalf แบบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งทีเนี้ย half เนี่ยมันจะใช้เรียกลูกครึ่งนะลูกครึ่งญี่ปุ่นกับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียก half อย่างของพี่เขาก็จะเรียกว่า half เหมือนกันลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยก็ half ใช่ไหมแล้ว new half ก็เป็น half แบบใหม่ก็คือเป็น gender ที่เป็น half อย่างเงี้ยขึ้นมาเราก็พูดถึงเรื่องความงามนะทำความงามมาก็เราก็ต้องชมถามซิว่าถ้าจะชมพี่ฟ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเราจะต้องชมด้วยว่าคำว่าอะไรคิเรเนคิเรเนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคิเรเนเป็นคำคุณศัพท์ adjective ภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าสวยใช่ไหมคิเรยิแล้วคนไทยชอบมาล้อกันว่าคิเรคิเรคือมันไปพ้องกับภาษาไทยที่เป็นคำตรงข้ามแอนโทนีมที่แปลว่าไม่สวยใช่ไหมคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะเอาที่บอกว่าคิเรอีกคิเรอีกก็คืออันนี้เหรอใช่คิเรอีมาจาก adjective ที่แปลว่าสวยถ้าดูตามรากศัพท์แล้วนะฮะคำว่าคิเนี่ยมันเป็นตัวคันจิมันก็คือตัวมาจากภาษาจีนก็เหมือนภาษาไทยที่เอาบาลีสันสกฤตมามันจะเอาสองคำมาสมานกันคำว่าคิกับเลอีซึ่งคิก็จะเหมือนคำว่าอะไรทอผ้าไหมออกมาแล้วมันมีความนวลมีความเป็นประกายเงางามเขาก็จะเรียกว่าคิเลอีนะก็จะพูดถึงความงามที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะฮะเหมือนเวลาไปทำเมื่อกี้มอร์ฟีสเนี่ยขึ้นมาแล้วรูปหน้าเรากลับไปสมบูรณ์แบบก็คือเลอีเมื่อเอาสมาร์ทมารวมกันเป็นคิเรนะก็จะแปลว่าสวยงามแต่ทีเนี้ยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราใช้คำว่าคิเรอิเนี่ยมันนอกเหนือจากคำว่าสวยงามงามแล้วเนี่ยมันมีความหมายอีก2ความหมายนอกจากแปลว่าชมว่าสวยแล้วนะผู้หญิงสวยอะไรสวยทุกอย่างสวยเนี่ยใช้คำว่าคิเรอิสะอาดก็ได้ใช้คิเรอิเราก็เลยจะเห็นแบรนด์สบู่ที่จะเรียกว่าคิเรอิคิเรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็คือว่าพอล้างมือแล้วมือสะอาดอย่างเงี้ยสะอาดทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้ว่าคิเรอิเพราะฉะนั้นทางแบรนด์เข้าได้นะคะเข้าได้นะฮะเราสามารถหาเรื่องมาโยงต่อได้อีกนะฮะไม่ต้องห่วงพูดไปแล้วพูดใหม่ได้แล้วก็อีกคำหนึ่งแปลว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะว่าเรียกว่าคิเรสะอาดเรียบร้อยทั้งหมดแต่ว่าเป็นความหมายถึงจะเป็นสามความหมายก็ไปในโทนเดียวกันนะฮะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราชมว่าคิเรเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าสวยอย่างเดียวสะอาดก็ได้สะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยก็ได้ไวยากรณ์ญี่ปุ่นคำคุณศัพท์เนี่ยเขาจะแบ่งคุณศัพท์เป็น2ประเภทเวลาผันเนี่ยคือคุณศัพท์อิกับคุณศัพท์นะคุณศัพท์อิก็คือคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอีทั้งหลายเนี่ยโออิชิอย่างเงี้ยทั้งนั้นนะแต่จำไว้คำว่าคิเรไม่ได้อยู่ในคำคุณศัพท์อีห้ามลงไปใส่คิเรห้ามลงในคิเรอีคือแม้ว่ารูปจะเป็นคิเรอีแต่ต้องจำไว้ว่ามันเป็นคุณศัพท์นะต้องเป็นคิเรนะสำหรับการสอบนะฮะวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือสอบเอนทรานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวดักเวลาผันรูปแล้วเนี่ยฮะเหมือนเวลาพวกนอกกฎยกเว้นใช่ไหมคะนอกกฎยกเว้นเนี่ยตัวคิเรจะเป็นตัวนอกกฎยกเว้นนะฮะถ้าได้หนึ่งคะแนนคิเรนะคิเรนะอะไรอะไรเนี่ยมดโตคิเรนะไปทำมาแล้วโทเตโมคิเรนะฟาโรสซังนะฮะส่วนซังเป็นคุณฟาโรสที่สวยมากๆเติมคำคุณศัพท์ลงไปอีกโทเตโมอย่างเงี้ยขึ้นมาฉีดยาอูมันก็กลับไปเหมือนฉากนั้นในหนังอีกแล้วว่ามันมาอยู่แค่สื่อเดียวแหละมันต้องถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่นั่นไซเดสกาเคยยังเล่นเยอะกว่านี้ฉากเหมือนฉากสัมภาษณ์แล้วช่างกล้องก็มีนะฮะมีครบพร้อมมูลมีไฟนะฮะขึ้นมาจะถูกจับจ้องหน่อยนึงเพราะฉะนั้นคำศัพท์วันนี้ง่ายๆเลยครับคำว่าคิใช่ไหมคะคิเรอิคิเรอิคิเรอินะฮะอย่าไปพูดว่าคิเรคิเรคนไทยอ่ะชอบไปแกล้งคิดว่าเหมือนกันบูลลี่คนญี่ปุ่นนะคิเรคิเรนะคิเรนะอย่างเงี้ยคิเรอิมาจากคำว่าคิจากผ้าไหมนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เรอินะที่แปลว่าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นสวยก็ได้สะอาดก็ได้เรียบร้อยก็ได้สามความหมายคุณฟ้าตอนนี้นะฮะได้หมดทั้งสามความหมายนะฮะเพราะว่าไปทำ
Morpheus มาคิดถึงหมอแล้วตอนนี้คุณหมอดูดูอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอ่ะตัดเข้านิทานวันนี้วันนี้จะมาเสนอนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะฮะที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีข้อสงสัยมีประเด็นต้องสงสัยเยอะมากแต่เรามีตัวตนจริงๆไหมคะมันนี้ก็ไม่รู้ชื่อจักรพรรดินีฮิมบิโกะฮิมบิโกะจักรพรรดินีฮิมิโกะเนี่ยก็คือว่าอยู่ในแบบเรียนญี่ปุ่นตลอดเลยว่าคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นครองอาณาจักรญี่ปุ่นนะฮะในยุคโบราณอยู่ในประเทศยามาไทโกกุอ้าวมันประเทศไม่ใช่ประเทศเป็นญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมตอนนั้นในยุคก่อนโบราณตอนนั้นน่ะเรายังไม่มีคอนเซปต์แบบประเทศในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็คือรัฐชาติรัฐต่างๆอาณาจักรต่างๆเล็กๆขอใช้คำว่ารัฐชาติแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันมีสงครามเนี่ยระหว่างรัฐในเกาะญี่ปุ่นเนี่ยอยู่มากมายแล้วก็แย่งชิงไม่สงบสุขสักทีจนกระทั่งเนี่ยเอาจักรพรรดินี่ฮิมิโกะเนี่ยสถาปนาขึ้นมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นสหพันธรัฐคือรวมตัวกันได้แล้วก็ให้ชื่อว่าสหพันธรัฐยามาไทโกกุทั้งหมดนี้ทำไมเรารู้รายละเอียดแต่ไม่มีเขียนในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหลักฐานญี่ปุ่นเลยแต่พี่อาจเคยเล่าไม่ใช่หรอว่าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจะมีความโคจิกิกับนิโฮโชกิที่ว่าเหมือนตำราประวัติศาสตร์ด้วยมีวรรณคดีด้วยปกติเนี่ยเราก็จะสืบมาจากนิโฮโชกิโคจิกิใช่ไหมแต่เรื่องนี้ไม่มีเขียนในนิโฮโชกิกับโคจิกิแต่ไปเขียนในไหนรู้ไหมหนังสือเรียนเด็กไม่เขียนในสามก๊กอุ้ยของจีนคือไปปรากฏในอีกที่ในไปปรากฏในหลักฐานของจีนว่ามีการพูดถึงการรวมรัฐชาตินี้รัฐชาตินี้แล้วพูดถึงฮิมิโกะคนญี่ปุ่นก็ศึกษาของหลักฐานจีนมาแล้วเขาก็เชื่อว่าเนี่ยเรามีอาณาจักรยามาไทโกกุเนี่ยเพราะหลักฐานจีนเนี่ยระบุไว้รายละเอียดจีนอ่ะตอนนั้นเขาถือว่าเขาเป็นมหาอำนาจหมดเขาเป็นประเทศที่มีวิทยาการล้ำหน้านะฮะมีความเจริญสูงกว่าประเทศรอบข้างทั้งหมดเขาจะเหยียดประเทศอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบว่าบาร์บาเรียนเป็นแบบว่าผู้ไร้วัฒนธรรมทั้งหลายแหล่เป็นป่าเถื่อนอะไรเงี้ยขึ้นมาแต่มีแค่ยามาไทโกกุกับจักรพรรดินีฮิมิโกะที่เขาเขียนในแง่ดีมากคนญี่ปุ่นก็เลยเชื่อว่าหลักฐานเนี้ยน่าเชื่อถือได้เขาก็เลยเชื่อกันว่าอันเนี้ยเป็นความจริงแล้วก็พยายามสืบหานะฮะขั้นมาว่าตัวยามาไทโกกุอยู่ที่ไหนเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกเป็นประเด็นในวงวิชาการโบราณคดีวงวิชาการประวัติศาสตร์วงวิชาการวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาทุกอย่างเวลาไปขุดค้นล่าสุดเพิ่งต้นปีนี้ขุดค้นที่ใหม่นะฮะที่ในเกาะคิวชูนะฮะแล้วก็ไปเจอโลงศพแล้วทุกคนก็แตกหือว่าเนี่ยต้องเป็นสุสานของจักรพรรดินีฮิมิโกะแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีนักวิชาการหลายคนก็ฟันธงไม่ใช่หรอกอันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าความหรูหราหรือความอะไรเนี่ยยังไม่เท่าที่จะเทียบเท่าของจักรพรรดินีฮิมิโกะเนี่ยด้วยความที่เรื่องของจักรพรรดินีฮิมิโกะไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้แน่ชัดเนี่ยมันก็เลยมีคนที่ตั้งทฤษฎีตั้งความรู้ตั้งอะไรต่างๆเนี่ยถกเถียงกันเนี่ยอยู่เยอะมากแล้วก็พยายามลากเอาความของทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาพูดอย่างจะมีสุสานโบราณอยู่ที่ต่างๆเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นมากมายใช่มั้ยผมเนี่ยต้องเป็นสุสานของจักรพรรดินีฮิมิโกะแน่เลยนี่พยายามจะลากเข้าให้ได้แล้วก็ทุกที่พยายามเคลมว่าที่นี่เป็นของจักรพรรดินีฮิมิโกะนะฮะน่าจะใช่ใช่มั้ยแต่มันก็ยังไม่มีที่ใดสรุปได้ที่แท้จริงว่าเป็นที่ของจักรพรรดินีฮิมิโกะจริงๆทีเนี้ยจากหลักฐานที่เขาพูดถึงใน3ก๊กเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าจักรพรรดินีฮิมิโกะเนี่ยขึ้นครองนะฮะในอาณาจักรของสหพันธรัฐยามาไตโกกุเนี่ยตั้งแต่อายุ10กว่าๆนะฮะแล้วแต่ตำรา13บ้าง15บ้าง17บ้างเนี่ยนะฮะขึ้นมานะแล้วก็ครองราชเป็น100ปีคนก็ขึ้นมา question mark อีกแล้ว100ปีจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเป็น100ปีจริงเหรอทำไมอยู่ได้นานขนาดนั้นก็มีนักวิชาการมาอธิบายอีกตอนหลังว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยการนับปีของญี่ปุ่นในช่วงสมัยยาโยอิในยุคโบราณนั้นน่ะยังนับว่า1ปีเริ่มด้วยการเริ่มปลูกข้าวตอนไหนเนี่ยนับเป็นต้นปีแล้วเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่เนี่ยนับเป็นปลายปีแล้วก็ลูป1ปีมันก็เลยวนเร็วหน่อยแล้วแต่บางทีหน้านานาแล้งนาอะไรเค้าก็บอกว่าบางทีก็2ปีก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงตามไม่เที่ยงตามทีนี้จักรพรรดินีฮิมิโกะเนี่ยมาจากไหนมาจากการเป็นคนทรงอุ๊ยกับเป็นหมอดูคนนับถือเลยคนเลยนับถือแล้วเขาก็จะมี
วิถีคาโรคิโดเป็นวิชาในการที่ถ่ายนะฮะทำนายทายทักโดยใช้กระดูกสัตว์กระดูกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกระดูกพวกกระดูกสัตว์ใหญ่วัวเผาออกมาหรือกระดูกปลานะฮะเผาออกมาแล้วก็ทำนายทายทักได้แต่ทีเนี้ยทำไมถึงบอกว่าจักรพรรดินีฮิมิโกะเป็นคนที่จะลึกลับเพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นหน้าจักรพรรดินีฮิมิโกะเลยอ้าวแล้ววันนี้น้องที่ตัดเทปนี้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเขาจะเอารูปอะไรขึ้นมีเขาจะมีรูปที่ติ้งว่าอะไรนะแบบว่าน่าจะคนนี้น่าจะไม่น่าจะสวยประมาณนี้ส่วนใหญ่ในรูปของจักรพรรดินีฮิมิโกะจะวาดไว้สวยงามไม่ว่าจะเป็นรูปที่เป็นการ์ตูนรูปในยุคหลังๆที่เขียนขึ้นมาเป็นรูปวาดหรือกระทั่งรูปในยุคปัจจุบันที่เวลาทำเป็นเกมหรือทำเป็นภาพ AI ต่างๆเนี่ยจักรพรรดินีฮิมิโกะเนี่ยจะมีความงามหรือมีดูเป็นผู้หญิงที่มีความทรงพลังมากนะฮะขึ้นมาแต่ว่าไม่มีใครเคยเห็นว่าหน้าจริงเป็นยังไงเนื่องจากว่านางเป็นร่างทรงนางก็จะอยู่แบบว่าอยู่ในเทวสถานมีคนที่จะนำเมสเซจของนางมาคือน้องชายแท้ๆของนางอ๋อคือไม่พูดเองไม่พูดเองมีคนออกมาบอกอีกทีออกมาบอกอีกทีคือน้องชายมันก็เลยเกิดข้อกังขาว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้นางสวยจริงเหรอเพราะว่านางมีเป็นข่าวเล่าลือในยุคหลังๆยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยคนญี่ปุ่นก็พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยฮิมิโกะเขาสวยระดับคลีโอพัตราของอียิปต์เลยนะ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเคลมอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยก็จะมีคนบอกว่าจริงเหรอเพราะไม่มีใครเคยเห็นเราก็เลยทำให้เกิดทฤษฎีของจักรพรรดินีฮิมิโกะเนี่ยขึ้นมามากมายทฤษฎีแรกก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจักรพรรดินีจิมหมูเปล่านะฮะใช่จักรพรรดินีจิมหมูนะฮะขึ้นมาซึ่งอยู่ในนิฮงโชกินะเขียนในเล่มนั้นในเล่มนั้นแล้วเขาก็มาเทียบเคียงกันว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ามีหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายคลึงกันแต่ปรากฏว่าก็มีนักวิชาการมาหักล้างอีกว่าไม่ยุคสมัยไม่ตรงกันห่างกันมาหลายร้อยปีคนละคนอ่ะมีอีกทฤษฎีนึงเขาบอกว่าฮิมิโกะเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งไม่ได้เป็นชื่อคนไม่ได้เป็นชื่อคนและตำแหน่งฮิมิโกะเนี่ยเปลี่ยนได้ไม่มีหลายคนเวียนกันอะไรเงี้ยหรอคะเวียนกันกับกับทีเดียวพร้อมกันน่ะหลายๆคนอ๋อทีมเป็นทีมเพราะว่าเขาบอกว่ามันไปพ้องกับคำว่ามิโกะแล้วแปลว่าอะไรคะมิโกะเนี่ยจะเป็นว่าสาวพรหมจรรย์ที่คอยทำงานอยู่ในศาลเจ้าเทวสถานเทวสถานทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ใส่กางเกงแดงๆเวลาเราไปไหว้ศาลเจ้าญี่ปุ่นเราจะเห็นผู้หญิงที่รวบผมยาวแล้วก็เสื้อกิโมโนขาวที่ขายเครื่องรางให้เรานั่นน่ะคือมิโกะก็เลยทำให้ว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีสุสานของจักรพรรดินีฮิมิโกะเพราะว่ามีหลายคนก็เลยไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความสำคัญสุดยอดคนเดียวที่จะต้องทำสุสานเดียวเท่านั้นซึ่งก็เป็นไปได้นะ อาจจะเรียกรวมก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะเรียกรวมก็ได้แบบแก๊งนางฟ้าอ่าวไทยอะไรก็ไม่รู้ว่าคนไหนไงแต่มีหลายคนเป็นทีมทีนี้มีอีกทฤษฎีนึงที่โยงไปกับผลที่แล้วที่เคยเล่าเรื่องให้ฟังว่าเทพที่สำคัญของญี่ปุ่นมากก็คือเทพอมาเทราสึค่ะคือเทพีแห่งดวงอาทิตย์สุริยเทพและถือว่าเป็นต้นกำเนิดของจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเทพีอามาเตราสึมีน้องชายชื่อซูซานาโอะซูซานาโอะเหมือนกันใช่ไหมแล้วเขาก็บอกอันนี้พ้องกันแล้วมีบันทึกบอกว่าในปีที่ฮิมิโกะเนี่ยเสียเนี่ยเป็นปีที่เกิดสุริยุปราคา2ครั้งแล้วตรงกันไหมคะแล้วตรงกันกับตำนานที่เคยเล่าผลที่แล้วว่าเทพีอามาเทราสึที่กลัวน้องชายแล้วไปซ่อนในถ้ำแล้วปิดถ้ำไปทำให้โลกมืดแล้วก็กลายเป็นตำนานของสุริยุปราคาขึ้นมาอันนี้เชื่อมโยงได้เห็นภาพสิ่งที่คนญี่ปุ่นโดยทั่วไปเชื่อถือโอเคมี3ทฤษฎีอันที่1คือจิมโมอันที่2คือเป็นทีมอันที่3คืออามาเทราสึที่มีน้องชายคือซูซานาโอะด้วยแต่คนญี่ปุ่นจะเชื่ออามาเทราสึมากที่สุดใช่มั้ยฟังแล้วยังรู้สึกว่าอามาเทราสึดูน่าเชื่อเพราะว่ามีเรื่องน้องชายทำให้มันล็อกพล็อตอะให้มันไปด้วยกันได้พี่อาจคิดว่าอันไหนน่าจะใกล้ที่สุดถ้าเกิดตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นคิดว่าอามาเทราสึน่าจะใกล้ที่สุดนะฮะแต่ก็เราก็คิดว่าตัวอามาเทราสึเองเนี่ยก็น่าจะเขียนเพื่อที่จะให้สถานะของจักรพรรดินีของผู้หญิงอัพขึ้นมาเป็นเทพด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้แล้วก็รวมถึงว่าเป็นในลักษณะคนทรงใช่ไหมฮะก็จะดูมีความเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์มากกว่าที่จะเป็นมนุษย์จริงๆอย่างเงี้ยต้องซ่อนต้องปิดอยู่ข้างหลังแต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้สวยเชิงประจักษ์และทุกคนรู้ได้ว่าสวยจริงสวยจังนะฮะก็ไปที่พงศักดิ์คลินิกนะฮะก็ทำโมเพียสนะฮะ
ก็จะได้ความสวยเชิงประจักษ์แบบพี่ฟางนะฮะอย่างที่เราเห็นนะฮะในจอในวันนี้นะไม่ต้องให้คนเขาเล่าอ้างกันไปว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้คนจะไปเล่าอ้างจริงๆแล้วพี่ฟาแก่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมพี่ฟาเป็นคนทรงไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ตัวจริงพี่ฟาใช่ไหมอันนี้เป็นฝาแฝดพี่ฟาหรือเปล่าตัวจริงคุณแดงที่ชักใยอยู่เบื้องหลังก็เป็นไปได้นะครับเป็นทีมไม่วันนี้จะเห็นพี่ฟาตอนฟังเรื่องอ่ะแล้วจะไม่ค่อยพูดอะไรเพราะทางฝั่งคือสนใจมากเพราะสนุกนะเป็นคนพอไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วก็จะอยากฟังเป็นพิเศษแต่จุดนึงที่ฟังพี่อ่านแล้วจะเพลินว่าเอ๊ะมันจะเข้ายังไงวะมันจะกลับมาที่พงศักดิ์คลินิกยังไงแล้วเราก็หรือจะมอร์ฟีสเอ๊ะหรือจะพงศักดิ์หรือจะยังไงหรือจะมีตำนานตำเข็มหรอเอาเข็มไปจิ้มหน้าหรอลุ้นอยู่เมื่อไหร่เข็มจะออกวันนั้นที่ไปทำเนี่ยจำได้ว่าเดินเข้าไปปุ๊บเห็นป้ายใหญ่มากนึกว่าเป็นแบบอ๋อคอนเสิร์ตพี่อ๊อฟปองศักดิ์เพราะมันเขียน P O N G S A K อ๋อไม่ใช่นะคะพงศักดิ์อะไรวะโน้ตเป็นอ๊อฟไบอ๊อฟปองศักดิ์ว่าข้างๆมีสรัญยูไหมมีผลิตโชคไหมอ๋อไม่ใช่วันนั้นเราไปที่สาขาสยามสแควร์วันซึ่งจริงพงศักดิ์คลินิกมีทั้งหมด9สาขานะคะไม่ได้มีแค่กรุงเทพนะคะมีที่หาดใหญ่ก็มีนะศรีราชาสามารถตามเช็คกันได้นะคะเสิร์ชเข้าไปเลยมีเพจมีเว็บไซต์ต่างๆให้ดูแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับตัวพี่ฟ้าทำได้เป็น Morpheus เดี๋ยวจะกลับไปใหม่เพื่อจะมีตอนนี้มี M ล่ะ UTE เข้าครบ MUTE เรียบร้อยแล้วนะฮะมาทุกคนจะต้องติดชื่อป้ายนะว่าเป็นพี่ฟ้าเพราะเขาจำไม่ได้นะถ้าจะเด็กลงไปน่าจะเด็กลงไปอีกประมาณ 15-20 ปีนะคือการแข่งขันของเซลล์ในช่องเรามีหลายวิธีนะไปก็เอาเรื่องมาฟาดกันเอาแบบเอาเรื่องมาขิงกันฉีดเจ้าของช่องฉีดเจ้าของช่องนะฮะเราต้องง่ายสุดง่ายสุดเดี๋ยวเราก็ได้มาอีกเดี๋ยวพบกันอีกนะฮะวันนี้ทำหน้าที่เซลล์ได้สนุกสนานมากนะคะขอบคุณอัตโตะคาคาริโจะค่ะวันนี้ในห้องอัดของเราก็อยู่กันพร้อมหน้านะคะมีน้องนิวน้องจูนมีเติร์ดโอโซนพี่หมอนะคะพี่ติด้วยแล้วก็แก๊งนิวฮาสุค่ะมินิเดสวามินิเดสวาเอาละค่ะช่างเชื่อจะกลับมาใหม่นะคะเมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะศาสินาจะลากันไปวันนี้แล้วนะคะพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะไทยนิวฮาฟูหรือว่าบีมีเดสุกระเทยไทยอร่อยที่สุดค่ะไม่ได้สวยที่สุดนะอร่อยที่สุด